สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันพามาที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีตั้งอยู่ที่บริเวณคลอง7อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะที่นี่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือคนที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงถูกเอารัดเอาเปรียบหรือมีช่องว่างทางกฎหมายต่างๆรวมไปถึงถูกล่วงละเมิดทางเพศและอีกหลายกรณีด้วยกันนะคะองค์กรแห่งนี้ก่อตั้งมาร่วม25ปีแล้วค่ะและแม้ว่าจะก่อตั้งมายาวนานขนาดไหนเราได้เห็นค่ะว่ามีคนเดือดร้อนมากมายเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาขอความช่วยเหลือไม่เว้นแต่ละวันหลัก10หลักร้อยเลยก็มีนะคะเราพามาดูการทำงานของมูลนิธิแห่งนี้กันแล้วก็พูดคุยกับผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธินี้คุณปวีณาหงสกุลค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณปวีณาหงสกุลนะคะซึ่งเรามานั่งคุยกันที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีในวันหยุดซะด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะคุณหญิงค่ะค่ะนี่วันหยุดนะคะแต่มูลนิธินี่คือต้องเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาตลอดเวลาค่ะเพราะว่าหยุดไม่ได้เลยหยุดก็เขาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะเราก็โดยเฉพาะหน่วยราชการเขาก็หยุดเราก็หยุดอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องเปิดให้เพื่อเป็นที่รองรับให้แทนหน่วยราชการในช่วงวันหยุดนะคะค่ะที่ผ่านมาพี่เป็นรู้สึกว่ามีเรื่องอะไรที่สังคมไทยยังแก้ไม่ตกสำหรับเรื่องของผู้หญิงเด็กแล้วก็คนชราบ้างค่ะก็คือในส่วนของปัญหาสังคมนะคะปัญหาครอบครัวมันเป็นปัญหาที่มันเป็นรากพื้นฐานเลยที่ทำให้ประเทศมันไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรก็คือตรงนี้มันส่งผลด้วยเยาวชนต่างๆเนี่ยนะคืออนาคตของชาตินะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องเยาวชนหรือเด็กที่จะต้องเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีทิศทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะคะการวางรากฐานค่อนข้างจะสั่นคลอนรากฐานกันเป็นเยาวชนแล้วก็จะมาเป็นประชาชนของประเทศเนี่ยตรงนั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งค่ะแล้วนับวันรู้สึกว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นไหมคะจากที่ทำงานตรงนี้มานานค่ะใช่ค่ะคือในอดีตเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะที่เป็นปกติธรรมดาแต่ตอนนี้มันเข้าถึงยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไกลเป็นอีกระดับหนึ่งเลยตั้งแต่ทำงานมานะคะเห็นบทบาทแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่บทบาทของความเมตตากรุณาอย่างเดียวหรือว่าหัวอกผู้หญิงที่ช่วยผู้หญิงอย่างเดียวนะคะบางอย่างมันไปขัดผลประโยชน์เขาด้วยเนี่ยบางอย่างมันต้องไปปะทะกับผู้มีอิทธิพลเงี้ยค่ะเคยมีอันตรายถึงขั้นชีวิตไหมคะคือของความของพี่เนี่ยนะคะพี่มีความคิดเสมอนะคะว่าถ้าเรากลัวใครเนี่ยแพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นขอเรียนให้ทุกๆคนเลยนะคะผู้ได้โอกาสหรือผู้หญิงเนี่ยอย่ากลัวใครนะคะแล้วเรามองตาเราไม่กลัวเนี่ยเขาแพ้เราแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเขาจะมาข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีใครมาข่มขู่อะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้แกล้งใครว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยส่วนตัวแล้วคุณปวีณาเองหลายท่านอาจจะเคยเห็นหนังสือเล่มนี้นะคะ ที่เขียนบอกว่าสู้ชนะมะเร็งร้ายใน5ปีใครจะเชื่อว่าผู้หญิงที่ทำงานหนักขนาดนี้เนี่ยดูแลตัวเองทั้งที่เจ็บป่วยตอนนั้นเป็นโรคมะเร็งเต้านมปีไหนแล้วนะคะปี47ค่ะปี47ค่ะเป็นหัวใจด้วยนะเป็นหัวใจด้วย ต้องใส่เพสเมเกอร์ค่ะตอนแรกไม่ทราบว่าตัวเองเป็นค่ะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังทำงานเงี้ยนะก็ตอนหลังพอเป็นมะเร็งเนี่ยคุณหมอก็ตรวจใบตรวจมาไปเจอเข้าจะต้องขีดฉีดคีโมไงฉีดคีโมใช้แสงก็ต้องตรวจร่างกายยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะจะได้เป็นที่พึ่งของคนอีกจำนวนมากเลยนะคะปิ๊กสุดท้ายค่ะอยากจะให้ทิ้งท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่อนแอคนที่หมดความหวังกำลังใจโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยค่ะที่ตกเป็นเหยื่อหรือแม้แต่กระทั่งบางคนไม่ได้ตกเป็นเหยื่อไม่ได้ถูกล่วงละเมิดแต่รู้สึกว่าทำไมเกิดภาวะจิตใจที่อ่อนแอเหลือเกินหดหู่ไม่สู้แบบเนี้ยค่ะพี่อยากจะบอกเขายังไงคะ
เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าเราคือมนุษย์และเจ้าของประเทศควบคู่กับผู้ชายนะคะเราก็ไม่ได้ดูถูกผู้ชายแต่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะต้องเดินคู่กันไปเพื่อพัฒนาประเทศไม่ใช่ผู้ชายเดินแล้วผู้หญิงอยู่เท้าหลังอะไรมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผู้หญิงเราเนี่ยมีสิ่งที่ดีๆเยอะนะคะมีความอ่อนโยนมีสิ่งที่งดงามแต่ว่าจุดอ่อนก็คือเมื่อใครมาแกล้งก็จะกลัวอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งแล้วเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนด้วยค่ะค่ะขอบคุณพี่บิ๊กมากๆนะคะทีนี้หนังสือไดอารี่ปวีณาหงสกุลสู้ชนะมะเร็งร้ายใน5ปีมะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเล่มนี้นะคะก็คงจะต้องขอทางมูลนิธินะคะไปให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ท่านเจ็บป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หรือว่าท่านที่มีญาติหรือมีเพื่อนที่อยากจะเป็นของกำนันเป็นของขวัญให้เขานะคะจะขอมูลนิธิสักกี่เล่มดีคะไปฝากแฟนๆรายการก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ไป30เล่มเลยสามสิบเล่มนะคะจะเห็นได้ว่าภัยสังคมนับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งก็เราก็อาจจะถูกจู่โจมได้โดยไม่รู้ตัวจากภัยใกล้ๆตัวรวมไปถึงช่องว่างทางกฎหมายต่างๆที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนก็คงจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองให้รู้เท่าทันสถานการณ์แล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งส่วนตัวครอบครัวแล้วก็ภายในชุมชนของเราเองเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาสังคมได้ด้วยพลังของพวกเราทุกคนนะคะเข้าไปพูดคุยกันทางช่องทางสังคมออนไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะท่านที่ใช้ Twitter เข้าไปพูดคุยกับดิฉันได้นะคะหนิง ning_สายสวรรค์ SAISAWAN ค่ะแล้วท่านที่ใช้ Facebook เราก็จะมีเพจที่ใช้ชื่อว่าแชทวิทสายสวรรค์ขยันยิ่งไว้พูดคุยแล้วก็แนะนำรายการแบ่งปันแรงบันดาลใจกันนะคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ